มงคลชีวิต38ประการมงคลที่10มีวาจาสุภาษิตปลามีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปากเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็เพราะปากนั่นเองปลาจึงต้องติดเบ็ดเสียชีวิตโดยง่ายเช่นกันวาจาสุภาษิตจากปากจะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ก็เพราะวาจาทุพภาษิตจากปากเพียงคำเดียวบางครั้งแม้แต่ชีวิตก็ยากจะรักษาไว้ได้วาจาสุภาษิตหมายถึงคำพูดที่ผู้พูดได้กลั่นกรองไว้ดีแล้วด้วยใจที่ผ่องใสมิใช่สักแต่พูดอวัยวะในร่างกายของคนเรานี้ก็แปลกตามีหน้าที่ดูอย่างเดียวธรรมชาติให้มาสองตาหูมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวธรรมชาติให้มาสองหูแต่ปากมีหน้าที่ถึงสองอย่างคือทั้งกินและพูดธรรมชาติกลับให้มาเพียงปากเดียวแสดงว่าธรรมชาติต้องการให้คนดูให้มากฟังให้มากแต่พูดให้น้อยๆให้มีสติคอยระมัดระวังปากจะกินก็กินให้พอเหมาะจะพูดก็พูดให้พอดีลักษณะคำพูดที่พอเหมาะพอดีเป็นคุณทั้งแก่ตัวผู้พูดและผู้ฟังเรียกว่าวาจาสุภาษิตองค์ประกอบของวาจาสุภาษิต 1. ต้องเป็นคำจริงไม่ใช่คำพูดที่ปั้นแต่งขึ้นเป็นคำพูดที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่บิดเบือนจากความจริงไม่เสริมความไม่อำความต้องเป็นเรื่องจริงจริงจริง 2. ต้องเป็นคำสุภาพเป็นคำพูดไพเราะที่กลั่นออกมาจากน้ำใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นคำหยาบคำด่าคำประชดประชันคำเสียดสีคำหยาบนั้นฟังก็ระคายหูแค่นึกถึงก็ระคายใจ 3. พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์เกิดทั้งผลดีแก่คนพูดและคนฟังถึงแม้คำพูดนั้นจะจริงและเป็นคำสุภาพแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับจะทำให้เกิดโทษก็ไม่ควรพูด 4. พูดด้วยจิตเมตตาพูดด้วยความปรารถนาดีอยากให้คนฟังมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในข้อนี้หมายถึงว่าแม้จะพูดจริงเป็นคำสุภาพพูดแล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าจิตยังคิดโกรธมีความริษยาก็ยังไม่สมควรพูดเพราะผู้ฟังอาจรับไม่ได้ถ้อยคำที่กล่าวด้วยจิตขุ่นมัวแม้เพียงประโยคเดียวอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างไม่อาจประมาณได้ 5. พูดถูกกาลและเทศะแม้ใช้คำพูดที่ดีเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพเป็นคำที่มีประโยชน์และพูดด้วยจิตที่เมตตาแต่ถ้าผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะรับฟังแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นจะกลายเป็นประจานหรือจับผิดกันไปพูดถูกเวลาคือรู้เวลาไหนควรพูดเวลาไหนยังไม่ควรพูดควรพูดนานเท่าไหร่ต้องคาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพูดถูกสถานที่คือรู้ว่าในสถานที่เช่นไรเหตุการณ์แวดล้อมเช่นไรจึงสมควรที่จะพูดหากพูดออกไปแล้วจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรเช่นมีความหวังดีอยากเตือนเพื่อนไม่ให้ดื่มเหล้าแต่ไปเตือนขณะเพื่อนกำลังเมาอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงทำให้เขาเสียหน้าอย่างนี้นอกจากเขาจะไม่ฟังแล้วเราเองยังอาจเจ็บตัวได้คนฉลาดไม่ใช่เป็นแต่พูดเท่านั้นต้องนิ่งเป็นด้วยคนที่พูดเป็นนั้นต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดลักษณะของทูตที่ดี 1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ด่วนปฏิเสธ 2. เมื่อถึงคราวพูดก็สามารถทำให้ผู้อื่นฟัง 3. รู้จักกำหนดขอบเขตของการพูดให้กระทัดรัด 4. จำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูด 5. เข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริง 6. ทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้ 7. ฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ 8. ไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทผู้ใดเข้าไปสู่บริษัทที่พูดคำหยาบคายก็ไม่สะทกสะท้านไม่ยังคำพูดให้เสียไม่ปกปิดข่าวสารพูดจนหมดความสงสัยและเมื่อถูกถามก็ไม่โกรธ
ผู้นั้นย่อมควรทำหน้าที่ทูตโทษของการด่าบริพาทเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ด่าบริพาทเพื่อนพรหมจรรย์คือพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมติเตียนพระอริยเจ้าจะประสบความฉิบหาย11ประการต่อไปนี้คือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สัทธรรมของพระภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้หลงเข้าใจว่าได้บรรลุสัทธรรม 5. เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 6. ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกลาสิกขาคือสึกไปเป็นคฤหัสถ์ 8. เป็นโรคอย่างหนัก 9. ย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. เป็นผู้หลงทำกาละคือตายอย่างขาดสติ 11. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้อยคำที่ไม่ควรเชื่อถือ 1. คำกล่าวพรรณนาคุณศรัทธาของบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา 2. คำกล่าวพรรณนาคุณศีลของผู้ที่ทุศีล 3. คำกล่าวพรรณนาคุณพาหุสัจจะของบุคคลผู้ไม่สดับ 4. คำกล่าวพรรณนาคุณจาคะของบุคคลผู้ตรณี 5. คำกล่าวพรรณนาคุณปัญญาของบุคคลผู้โง่ทั้ง5ประการจัดเป็นคำซึ่งไม่ควรฟังไม่ควรเชื่อถือลักษณะเสียงที่สมบูรณ์ของมหาบุรุษคนที่มีวาจาสุภาษิตข้ามภพข้ามชาติจะมีลักษณะเสียงที่สมบูรณ์ของมหาบุรุษคือมีลักษณะดังนี้คือ 1. แจ่มใสไม่แหบเคลือ 2. ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำไม่ติดขัด 3. ไพเราะอ่อนหวาน 4. สนอโสด 5. กลมกล่อม 6. ไม่แตกไม่พร่า 7. ซึ้ง 8. มีกังวานอานิสงส์การมีวาจาสุภาษิต 1. เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักของชนทุกชั้น 2. มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม 3. มีวาจาสิทธิ์ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่เจรจา 4. ย่อมได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีงาม 5. ไม่ตกไปในอบายภูมิวาจาสุภาษิตไม่ว่าจะพูดด้วยสำเนียงภาษาอย่างไรก็ตามวาจานั้นย่อมเป็นวาจาชั้นสูงควรแก่การสรรเสริญของบัณฑิตตรงกันข้ามวาจาทุพพาษิตแม้จะพูดด้วยภาษาใดสำเนียงดีแค่ไหนบัณฑิตก็ไม่สรรเสริญ